พี่เทพแล้วก็ปามนะครับแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างฮะเริ่มจากนางเอกก่อนก็ได้ครับค่ะสวัสดีค่ะปามธนันทร์นะคะก็สำหรับเรื่องนี้ก็รับบทเป็นฝนค่ะครับค่ะก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆอินฟลูเอนเซอร์ที่เราไปทำโปรเจกต์หนึ่งที่บางแรงเนี่ยที่ทุ่งตะวันแยงค่ะก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ค่ะเห็นบอกว่าการถ่ายทำนี่คือฟังฟกช้ำดำเขียวเกิดอะไรขึ้นน่ะคือตั้งแต่ตอนแรกที่ฟังที่เขาติดต่อมาว่าให้ฟังเรื่องนี้ฟังก็รู้สึกว่าจริงเหรอคะเพราะว่ามันเป็นแนวที่มีความแบบแอคชั่นค่อนข้างมากปกติฟังก็จะไม่ได้เป็นคนที่แอดเวนเจอร์อยู่แล้วไม่ได้ระเบิดภูเขาเผาบ้านขนาดนั้นเพราะว่าอยากได้แบบนี้แหละคือแบบมันจะต้องแบบมีความเรียลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไปเล่นจริงๆมันก็คือทางทีมก็เซฟนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็คืออินแล้วก็ตั้งใจเล่นมันบางทีมันก็จะมีแบบเจ็บตัวบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับ CG ยากไหมอ่ะยากมากเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าเราจะต้องจินตนาการครับขึ้นมาเองเลยบางทีเราต้องเล่นกับแบบลูกกลมๆลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราต้องคิดว่ามันที่มันเป็นแย่ยักษ์นะมันเป็นสัตว์ประหลาดนะแล้วที่ยากกว่านั้นก็คือถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ในสิ่งคือมีนักแสดงร่วมกันอะไรเงี้ยคือเลเวลของการจินตนาการเรามันต้องเท่ากันไม่ใช่คนนึงแบบตกใจมากคนนึงตกใจน้อยค่ะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมเลยเพราะว่าเขาทำเป็นเหมือนกับเป็น 3D 2D มาให้เราดูสตอรี่ไลน์ที่เราจะต้องถ่ายแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพที่แบบค่อนข้างตรงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการส่งคลิปเบื้องหลังของต่างประเทศในการถ่ายทำ CG ให้นักแสดงดูว่ามันควรจะต้องเล่นกับการถ่ายทำแบบ CG ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนังบ้านเรามันก็จะค่อนข้างน้อยที่จะมีการทำงานกับ CG แบบเต็มรูปแบบแบบนี้ยากในเรื่องของจินตนาการแต่คนนี้ไม่ยากแน่นอนนะครับพี่เทพเก่งเรื่องจินตนาการมากๆนะครับพี่เทพรับบทเป็นใครครับพี่เซียนหลีครับเซียนหลีเหรอครับหลีครับก็จะมาหลีน้องนางเอกเล่นทุกเรื่องหลีทุกเรื่องทำไมผมต้องได้รับบทอย่างนี้ตลอดเลยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่นี่ชัดเจนมากๆฮะแล้วยังไงบ้างครับพี่หลีนางเอกครับหลีนางเอกก็เนอเนอครับเนอเนอครับเนอทำเรื่องเลยครับโอ้โหร้อนร้อนเนอเนออันสองอย่างครับผมว่าถ้าคนที่ติดตามผลงานพี่เทพไม่พอทราบแนวทางอยู่แล้วนะแต่คงไม่มีใครรู้ว่าเวลาพี่เทพเล่นหนังหรือเล่นละครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยร่วมงานกับเขานะครับอย่างแรกที่เก่งมากๆคือเมาส์พุ่งกลับนะครับยังมีนิสัยนี้อยู่ไหมพี่ไม่เคยแล้วฮะไม่เคยหยุดเลิกแล้วเหรอฮะไม่เคยเลยอ่ะพี่อ๋อโอเคไม่เคยเลยนะโอเคเป็นไงพี่เล่นจะไหนวะเนี่ยเป็นไงพี่เล่นเรื่องนี้ยากนะไม่ยากครับสนุกครับสนุกสนานดีแอ๊ดีหญิงสบายเลยนะเข้าทางพี่เทพเลยโอเคน้องจีน่าล่ะครับค่ะก็เล่นเป็นเจมส์ค่ะในเรื่องก็จะเป็นเหมือนเป็นอยู่ในแก๊งแรปเปอร์ค่ะเป็นน้องสาวของพี่ก้าวแล้วพี่ก้าวระบดโดนพี่ต่อพิชยาครับผมก็พวกเราก็มีความฝันว่าจะช่วยให้พี่ก้าวเนี่ยได้ออกอัลบั้มก็เลยทำทุกวิถีทางยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้เงินก้อนมาเพื่อที่เราจะได้ทำอัลบั้มกันเองเล่นเป็นเจนแล้วมีนุ่นกับโบมาด้วยไหมครับมีค่ะเดี๋ยวครับผมก็เดี๋ยวติดตามดูคาแรคเตอร์ของเราได้แล้วนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยปะคะเป็นเรื่องที่สองเป็นยังไงบ้างคงแตกต่างกันเยอะแหละค่ะแตกต่างกันเยอะมากค่ะเพราะเรื่องแรกก็เป็น CG เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละแนวเลยค่ะเป็นสยองขวัญก็คือเราเล่นเป็นผีเรื่องนี้ก็เป็น CG แต่ว่าอันนี้เป็นการที่เราจินตนาการ CG ขึ้นมาเองมันก็เลยจะเป็นคนละแนวกับเรื่องแรกค่ะเดี๋ยวรอดูผลงานของน้องหน้า28กรกฎาคมนะครับยังอีกเหลืออีกหนึ่งคนนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้อยากคุยเท่าไหร่แต่ก็ต้องคุยนะครับเป็นยังไงบ้างปามกับเรื่องนี้ขอบคุณตูนไหมเอาตูนไหมเล็กๆน้อยๆก็เอาไปก่อนที่ตอนนี้ฮะก็เป็นไงบ้างในเรื่องนี้ครับรับบทเป็นโยครับเป็นเหมือนเครือญาติของก้าวก็คือของก๊อฟนั่นเองนะฮะคือเหมือนเราอยู่ในสถานอยู่กับปู่ที่แบบเกี่ยวกับการขี่จอมาตั้งแต่แรกแล้วและทีนี้มันมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะต้องเกิดการแข่งขันในลานแรงนั่นเองนะฮะซึ่งก้าวท็อปเนี่ยก็ให้เรามาช่วยคือเรื่องนี้ก็เล่นเป็นตัวเองเลยนะฮะแต่ถามว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คือภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่เคยเล่นนะจริงเหรอเพราะปกติผมจะถ่ายกับละครอย่างเดียวใช่ครับซึ่งทำไมถึงรับทำไมถึงรับอ่ะอะไรฮะทำไมถึงรับอ่ะก็คือตอนแรกผมดู CG ฮะแล้วทำไมเลือกเอาความจริงฮะเขาให้เยอะครับโควิดพอดี
เราอะไรทำได้ก็พ่อแม่ครับจังหวะร้อนจังหวะร้อนพอดีกำลังสร้างบ้านพ่อแม่ไอ้บ้านหนังเขาดีฮะก็คือตอนแรกอ่ะที่ผมได้มาเล่นเรื่องนี้จริงๆคนที่เลือกผมมาเล่นเรื่องนี้คือก๊อฟพิชญาเสนอชื่อผมมาด้วยจริงเหรอใช่ครับคือตอนแรกเออก็ดีใจเพื่อนยังนึกถึงเราบ้างนะครับที่เราเคยทำประวัติเพื่อนไปเยอะครับผมเลยพึ่งพาก๊อฟไปเยอะหลายอย่างนะฮะแล้วทีนี้พอได้มาร่วมงานก็พี่ดอริแป๊กเขาก็เปิดซีจีพวกเรานั่งดูกันทุกคนเลยผมบอกเลยว่าเฮ้ย CG ไทยไปถึงขั้นนี้แล้วหรอพี่เต้ยพูดมาคำเดียวมีแค่เบสิกน้องนี่มีอย่างเลยเออเลยนี่มียังไม่ขอนะไอเราก็จริงเหรอวะตอนแรกคิดในใจมองหน้ากันกับนักแสดงพอวันถ่ายเสร็จพี่ครับเขาเอาตัวเต็มให้เราดูเนาะซึ่งยังมีเก็บรายละเอียดอีกนะแต่เราประดับเฮ้ย CG ไทยมันไปถึงขั้นนี้แล้วหรอเอาบิวก็อย่าพูดเยอะเดี๋ยวมีงานกาล่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับมันมีเยอะกว่านี้อีกพี่เอาจริงๆแล้วคือมันเป็นการทำซีจีที่เขียนขึ้นมาในเนี่ยคือมันเป็นร้อนแรงตอนกลางวันคือมันไม่ใช่แบบว่าไปอยู่ในที่มืดมืดหรือเป็นแบบไนท์ซีนะมันก็แบบอุ้ยจริงหรอมันจะออกมายังไงซึ่งเราไม่เห็นภาพเลยเราไม่เห็นภาพจนวันนี้คือก็ได้เห็นแค่บางส่วนนะคะตอนนั้นครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดเหมือนอย่างที่พี่ต้าได้พูดไว้ว่าแค่นี้มันเบสิกเนาะเพราะเอาจริงฟางกับก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่เล่นกับ CG เยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยซึ่งเขาจะอิมเมจจิ้งของเขาตลอดคือเขาจะต้องโคกับพุ่มกับผู้ช่วยหรือทุกอย่างเลยใช่ยากแน่นอนเนาะครับผมเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับแต่แน่นอนฮะอีกหนึ่งท่านวันนี้ไม่ได้มาแต่ก็ส่งคลิปวิดีโอมาทักทายทุกท่านด้วยที่หน้าจอได้